สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่อง YouTube Thai Franchise Center ใครที่กำลังคิดเริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านขายเครื่องดื่มชากาแฟในตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังอยากซื้อแฟรนไชส์หรือจะสร้างแบรนด์เองต้องบอกเลยว่าในเวลานี้คุณต้องเร่งปรับปรุงเรื่องของกลยุทธ์และรวมไปถึงการพัฒนาระบบในการบริการให้เข้มข้นมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมีคู่แข่งเปิดร้านเครื่องดื่มชากาแฟเกลื่อนไปหมดเลยค่ะวันนี้ Thai Franchise Center จึงอยากขอพาท่านผู้ฟังไปเจาะลึกถึงก้นแก้วของชาพยอมดูนะคะว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้แฟรนไชส์ชาพยอมโด่งดังมีคนพูดถึงมากมายทั้งขยายสาขาได้มากค่ะใครที่ไม่เคยลิ้มลองก็อยากจะซื้อลองดื่มดูสักครั้งโดยทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดและพูดคุยกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ชาพยอมและได้ลองซื้อชิมในส่วนของรสชาติมาแล้วค่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะกับบทความมาดูกันแฟรนไชส์ชาพยอมทำไมถึงดัง 1. กลยุทธ์อร่อยแก้วไหนราคาเดียว25บาทคนที่เป็นคอเครื่องดื่มชากาแฟจะรู้เลยนะคะว่าเครื่องดื่มที่เคยไปซื้อแล้วมีหลากหลายเมนูหลากหลายราคาแต่สำหรับแฟรนไชส์ชาพยอมสร้างความแตกต่างจากแฟรนไชส์หรือแบรนด์อื่นๆตรงที่ตั้งธงขายเครื่องดื่มทุกชนิดทุกเมนูในราคาเดียวคือแก้วละ25บาทเท่านั้นค่ะเหมือนกับสินค้าราคาเดียว20บาทนั่นแหละค่ะนอกจากนี้เมนูเครื่องดื่มของแฟรนไชส์ชาพยอมมีให้เลือกหลากหลายมากกว่า15เมนูที่สร้างความโดดเด่นและสร้างชื่อติดตลาดให้กับแบรนด์แฟรนไชส์ค่ะเช่นชาเย็นพยอมและชากาแฟพยอมนอกนั้นมีเหมือนกันกับร้านกาแฟอื่นๆค่ะจุดเด่นของร้านคือราคาแก้วละ25บาทไม่ว่าจะอยู่ในห้างหรือนอกห้างก็ราคาเดียวกันค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถือเป็นกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าและรสชาติของเครื่องดื่มเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะ 2. ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและไม่กำหนดยอดการขายแฟรนไชส์ชาพยอมเดินเกมกลยุทธ์เรียกเก็บค่าแฟรนไชส์ครั้งเดียวในราคา 100,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆสิ่งที่ต้องซื้อกับแฟรนไชส์ซอคือแก้วพิมพ์โลโก้ผงชาเย็นผงชาเขียวผงกาแฟโบราณส่วนที่เหลือหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ค่ะเช่นนมน้ำตาลจะเห็นว่ากลยุทธ์การขยายสาขาของชาพยอมแบบเสียค่าแฟรนไชส์ครั้งเดียวจะช่วยสร้างความสนใจให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ชาพยอมได้เป็นอย่างมากค่ะเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวจบไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายในแต่ละเดือนให้กับเจ้าของแฟรนไชส์รอเวลาคืนทุนอย่างเดียวที่สำคัญแฟรนไชส์ชาพยอมไม่มีกฎระเบียบขั้นตอนการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ยุ่งยากซับซ้อนใครมีเงินลงทุนสามารถซื้อแฟรนไชส์เข้าฝึกอบรมการชงชากาแฟและเครื่องดื่มต่างๆได้เลยและต้องมีทำเลตั้งร้านขายด้วยนะคะ 3. แก้วใหญ่ขายถูกรสชาติดีจนต้องบอกปากต่อปากความโดดเด่นของแฟรนไชส์ชาพยอมอยู่ที่ความแตกต่างของรสชาติที่ปรับให้มีความเข้มข้นมีความหอมของชาและใช้วัตถุดิบอย่างดีอย่างชาที่ใช้ก็จะเป็นชาแท้ค่ะเรื่องราคาก็สำคัญเพราะเน้นขายในราคาถูกราคาเดียวกันทุกเมนูค่ะ25บาทแถมแก้วใหญ่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาเขียวโกโก้ชาดำเย็นชามะนาวนมสดโอวัลตินโอเลี้ยงมอคค่าหรือแม้แต่ชาเย็นพยอมค่ะคนที่ได้ริมรองรสชาติแล้วก็บอกกันปากต่อปากเลยทำให้ยิ่งเป็นที่รู้จักและนิยมดื่มกันมากขึ้นอีกทั้งร้านชาพยอมส่วนใหญ่จะมีรูปแบบสีเขียวเป็นที่จดจำของผู้คนที่ผ่านไปมาได้ง่ายด้วยค่ะ 4. แฟรนไชส์ชาพยอมกระแสดังเพราะปัญหาไม่มีใครคาดการออกว่าเส้นทางแฟรนไชส์ชาพยอมนับจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสวยหรูมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบเพราะแม้ปัจจุบันแฟรนไชส์ชาพยอมจะขยายสาขาได้จำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเรียกได้ว่าแทบทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็ว่าได้ค่ะจะเห็นร้านเครื่องดื่มสีเขียวชาพยอมตั้งเกลื่อนไปหมดจนหลายคนชินตา
แต่ในเบื้องลึกแล้วแฟรนไชส์ชาพยอมมีผู้ดูแลธุรกิจหรือผู้ขายแฟรนไชส์2คนค่ะซึ่งเป็นพี่น้องกันโดยทั้งคู่กำลังมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ากันอยู่ในขั้นตอนของศาลค่ะแต่ก็สามารถขายแฟรนไชส์ให้ผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ชาพยอมด้วยกันทั้งคู่เรียกได้ว่าต่างคนต่างขายแต่ใช้แบรนด์เดียวกันซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องดีแต่ในระบบแฟรนไชส์ถ้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเกิดมีปัญหาขึ้นหรือเจ้าของแฟรนไชส์ทะเลาะกันส่วนใหญ่แฟรนไชส์มักไปไม่รอดมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบแฟรนไชส์ตามมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ไม่ดีทำเลที่ตั้งร้านค้าไม่มีศักยภาพคุณภาพมาตรฐานสินค้าลดลงรสชาติและการบริการที่เปลี่ยนไปไม่คงมาตรฐานทุกร้านค่ะจากการลงพื้นที่ที่สำรวจของทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับแฟรนไชส์ชาพยอมจริงๆเจ้าของแฟรนไชส์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่มีกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานมากนักค่ะใครที่มีเงินทุน 100,000 บาทก็สามารถเปิดร้านได้โดยโอนเงินมัดจำก่อน 10,000 บาทเจ้าของแฟรนไชส์จะส่งรูปแบบการตกแต่งร้านให้ดูและก่อนเปิดร้านจะนัดวันอบรม4ชั่วโมงค่อยชำระเงินส่วนที่เหลือ 90,000 บาทโดยที่เจ้าของแฟรนไชส์ไม่มาดูทำเลที่ตั้งร้านค้าอยู่ตรงไหนมีระยะความห่างในแต่ละสาขาเท่าไหร่เจ้าของแฟรนไชส์จะไม่ได้ดูในส่วนตรงนี้นะคะคุณเห็นได้แล้วว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้แฟรนไชส์ชาพยอมได้รับความนิยมมีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนมีการกล่าวขานถึงที่สำคัญขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะในแง่มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องดีของระบบแฟรนไชส์ที่มีสาขาได้ในจำนวนมากแต่ธุรกิจแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จเติบโตอย่างมั่นคงผู้บริหารแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ต้องไม่เร่งรีบขยายหรือขายแฟรนไชส์มากเกินไปนะคะควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานทำเลที่ตั้งร้านค้าต้องมีดีที่ศักยภาพและต้องดูแลเอาใจใส่แฟรนไชส์ด้วยค่ะและเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางของแฟรนไชส์ชาพยอมจากนี้จะเป็นเช่นไรคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com